เอาละครับผมก็สวัสดีท่านชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับผมวันนี้อยู่เก็บ Minecraft Pixelmon นะครับผมอุ้ยหายไปนานเลยหายไปนานนะครับผมบอกเลยว่าติด ROV นะครับผมอีกเกมนึงอีกเกมใหม่เกมไอ้ไอ้ติดไปนะครับผมบอกเลยว่าเสร็จแล้วเนี่ยเทมอนเนี่ยซันมูนเนี่ยครับผมที่เราเล่นกันเนี่ยมันอัปเดตมาใหม่ครับผมอัปเดตไปอีก5จิกแล้วแบบวงวาร์ปเนี่ยหายไปอันนึงนะผมคือวาร์ปที่เรียกตำนานนะครับนี่ครับหายไปอันนึงเซ็งเลยนะอย่ารอต้องรอนัดมานะครับวาร์ปตำนานเนี่ยใช่เพราะว่านัดนี่มาร์คแผนที่ไว้ซึ่งเราไม่มีเงินสะทุนเลยต้องรอนัดมานัดไม่มานี่จบเลยจบเลยที่เรียกตำนานเราอุตส่าห์เจอโอเคพาร์ทนี้จริงๆเราจะทำอะไรวะทำตรงนี้ต่อไหมตรงไหนก็จริงๆเราไปล่าบางคนจะไปทำอะไรกันจริงๆเราจะอยู่ตรงไบโอมแม่น้ำใช่ไหมบล็อกดินบล็อกทรายอะไรเงี้ยแล้วก็น่าจะสร้างมันก็ได้แล้วค่อยไปต่อบล็อกเพิ่มก็ได้ค่อยต่อบล็อกทรายเพิ่มเป็นอีกแขนงก็เอาลองอันนี้เลยที่สามพื้นที่ทั้งดินทั้งไม้ทั้งทรายลองเราวะดูมันจะเกิดไหมฝนตกอีกแล้วโอ้นี่มันชีวิตจริงเลยหน้าฝนเออแต่เรายังไม่ล้างรถเลยนะมั้ยมันไม่ใช่ชีวิตจริงเท่าไหร่ถ้าล้างรถแล้วฝนตกเลยใช่เออล้างของออกไปถ้าดีฝนตกเลยยอดจริงโอเคเดี๋ยวเราจริงว่ามันต้องแบบเล่นเรื่อยๆเนาะมีน้องขอปกพิกเซลมอนลัคกี้บ็อกมาอันนี้น่าเล่นมากจริงเดี๋ยวแป๊บนึงฮะรอแบบรวมคนให้ครบก่อนนะแล้วผมก็จะเอาอินนี่จังมาเล่นก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวมันชนะอีกอะไรอย่างเงี้ยอินนี่แต่ชนะอีกบอกว่าไม่เล่นไม่รู้เรื่องเดี๋ยวชนะอีกคนดวงดีที่สุดในโลกเออชนะบ่อยด้วยคนนี้เขาชนะบ่อยกาอินอ้าวเอาอยู่ด้วยเนี่ยไม่ได้ยินเสียงไอเลยวะไปครับผมจริงวันนี้เราควรทำบอลด้วยแสงเพราะเราไม่มีบอลอะไรที่แบบจะจับธงจับเทพแล้วมาเราลงเมืองสิลงเมืองด้วยแบบเพราะเอพิคอร์ดเนี่ยเราน่าจะพออยู่แล้วแหละพอเหลือเฟือโคตรเลยจะต้องเผาแค่นั้นแหละจะไปวางกล่องที่โซเชียลแล้วถ้าบอลใครจะได้ที่หนึ่งบอลไม่รู้ไม่ได้ดูบอลนี่ก็ไม่ได้ดูแต่จะเผยดูทุกเช้าเลยไม่ดูมีเรื่องอะไรเนี่ยใครได้แข่งกับใครได้เต้นอะไรเรื่องเลยไม่ได้ติ่งบอลเลยอ่ะเลยตอบไม่ได้นี่อินนี่จังมาสแตนบายรอเล่นเกมไม่นี่นะเดี๋ยวอะไรนะเกมชื่อเกมชื่อว่าอะไรวันอะไรเด็ดไอวีนะชื่อเกมชื่ออะไรวะเด็กนอกตอบเร็ว Identity อะไรนะ Identity V นะตอนนี้กำลังฮิตเลยเห็นหลายช่องไลค์กันเล่นกัน Identity 5แต่ภาค4อยู่ไหนพี่ V ไม่เกี่ยว4กับ5ภาคแรกอันเนี้ยขุดเหมืองดีกว่าปวดหัวแม่งเสียงฝนโคตรดังข้างบนจริงเหล็กเราก็มี 3-2 แล้วเนี่ยพอจะแบบจะขุดเพิ่มดีกว่าเชื่อดิเอาแอปพลิคอร์ดกันนี่แอปพลิคอร์ดก็เต็มไปหมดเลยนะเนี่ยเราต้องหาที่ล่านี่เว้ยปุ่มต้องทำที่ล่าเหล็กอะตัวเหล็กอะมันจะเกิดตรงไหนวะจะได้แบบไม่ต้องไปนั่งขุดทรายทรายตัวเหล็กอะนะใช่ทรายแดงอะเกิดเยอะใช่เหรอใช่เพราะฉะนั้นเราก็เจออยู่ได้ที่อันว่าค่าตัวนึงอะมาสองมาแล้วแต่ตัวด้วยแหละเอาแสงเขาจะเอาเหล็กกับหินแสงไม่ลงไปอยู่ที่นั่นเหรอที่ทรายแดงอ่ะไปดูอะไรดูเหล็กเออเดี๋ยวลองไปดูเลยเอาขี่เลยซะด้วยขี่เราขับเลยซะด้วยนี่เราขุดถึงขุดถึงเบ็ดล็อกก่อนนะโอ้โด
ลงมาถึงเบ็ดล็อกเฮ้ยเจอเราเคลียร์ลูกแมนวางของฮึบนี่เราต้องทำชอร์ตชอร์ตโอเคชอร์ตชอร์ตชอร์ตนี่หนึ่งนี่เราเจอนี่เรานึกพี่นึกว่านี่ไว้พี่ขีดว่าหินไคโลนะพี่ขุดแร่เป็นคนละสีพี่นึกว่าหินไคโลพี่อยากเก็บไว้ตัวนั้นอยู่ตรงน้ำเดี๋ยวใช้พลังไม่ได้น้ำโปเกมอนไม่ออกน้ำมันจมอยู่แล้วนัดนี่หายไปเลยบอกมันบอกว่าเล่นให้ชวนด้วยเนี่ยชวนแล้วมันก็ไม่อยู่เข้ามหาลัยไงเข้ามหาลัยกำลังติดกำลังติดสาวมหาลัยใช่กำลังกำลังเป็นสาวกำลังนายกำลังฝึกเต้นลีกเป็นดาวมหาลัยอยู่ตอนนี้กำลังเป็นดาวมหาลัยอยู่นัดเดี๋ยวมาพาร์ทหน้านี่นัดแบบเสียงเปลี่ยนสวัสดีจ้าวันนี้อยู่กันนันนัดนัตตี้นัตตี้ถ้าไม่ถือแซวกันจุยวันดีนัตตี้เฮ้ยมันจะถามหาอะไรวะเฮ้ยนึกว่าแร่ใหม่มันมาอัปเดต5จิ๊กมันมีตัวอะไรเข้ามาวะอยากเห็นมากๆเลยวะมันมีนี่พี่ที่อัปเดตเข้ามามันมีที่ขุดเป็นแร่มันเป็นแร่ใหม่น้ำมันแรงมากเขาจะอุดน้ำนี้ทิ้งลืมที่เป็นคนเทมเปิดแฟนทำไมวันนี้ก็มาขุดแร่นะครับผมนะผมจะมาขุดแร่วันนี้ขุดแร่นะครับมาเฮ้ยแต่มันอัปเดตมาไอตัวนั่นน่ะแสงไอตัวสีเขียวจะได้บ้างบางกีรัตอ่ะบางกีรัตน้อยบางกีรัตใหญ่มันไม่ดรอปรูบี้นะมันอัปเดตมันปรับใหม่ดีเนาะเราเล่นแบบอัปเดตดีอย่างนึงเนาะตรงที่แบบมันมีอะไรเปลี่ยนไปเรื่อยอ่ะเฮ้ยเสียงอะไรวะแสงพี่เจอเสียงเหมือนเสียงโกดังอ่ะโกดังอะไรวะไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะแต่เสียงมันเสียงโกดังดังมากอ่ะแต่เมื่อกี้เสียงน้ำดังกว่าถ้าให้ลงมาอีกรอบนี้จำไม่ได้แล้วครับบอกเลยโอ้ยเจอรูบี้บานเลยว่ะเอ้าชิบหายแล้วไม้เหลือ5อันตรงนั้นมีเลวินเนี่ยรู้สึกพี่จำได้ใช่ป่ะทะเลทรายแดงอ่ะแค่ผมหาของในเลวินหาพวกเราไปเล่นเลวินใช่ไหมอืมทอริโอตกใจมั้งผมเจอทองน้ำนี่ก็ไหลเชี่ยวจังเลยนี่เรามาหาแค่ลงเหล็กครับผมบอลเราหมดเราต้องทำใจเอาไอ้ตัวนี้มันเมื่อก่อนมันดับเหล็กแล้วทำไมตอนนี้ไม่ดับมันปรับใช่ไหมเห็นไหมมันอัปเดต5จิกพี่อยากรู้มันต้องอัปเดตเป็นพวกโปเกมอนแน่นอนอ่ะใช่ไปไม่ได้อะไรไปพี่อะไรเฮ้ยเจอเมก้าผีว่ะโค้ดอะนะเออเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วมั้งสีขาวมันแดงแดงโอ้ยตู้มันไม่ได้ม่วงม่วงมันแดงแดงทานอสแน่ๆเลยไม่ใช่ตรงกลางกระบาลมีเป็นวงเดี
ตรงกลางกระบาลมีอินฟินิตี้สโตนสีเหลืองใส่หัวอยู่ไหนก็สนใจก็ไม่ใช่ละโอ้โหลาวาอันนี้อะไรอ่ะแร่อะไรอ่ะแร่อะไรอ่ะตัวเธอแร่ใหม่หรือเปล่าเธอแร่ใหม่แร่เธอใช่แร่เธอใช่ขุดเธอไปเจอกับบอสเธออ่ะดีแล้วเก็บเธอจะเทพเรียกเรียกเธอแร่อะไรมาสโนว์บอลเอามาทำหอยอะไรเนี่ยพี่ได้เหล็กมาประมาณ788บอลได้สโนว์บอลพี่เหล็กมา788กองแล้วได้เยอะ788กองโหดป่ะเกิดเทพสายฟ้าผ่า10เมตรอะไรเงี้ยปัง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 มีหลุมดำขึ้นบนอากาศแล้วมีเทพวาร์ปออกมาทีหน้าจะเกิดทีแบบมีประตูมิติวาร์ปแล้วมันก็พุ่งออกมาอะไรเงี้ยไปเรื่อยเลยเฮียตอนนี้ไปเรื่อยแล้วพวกมอนเราน่าจะเป็นแฟนตาซีแล้วล่ะไมค์ครับไฟนอลแฟนตาซีไมค์ครับแฟนตาซีพิเซลมอนนะผมโคตรหัวพิเซลแฟนตาซีหลงทางแล้วพี่ออกไม่ได้ตอนแรกพี่ตามเสียงนั้นมาแล้วแม่งก็หายไปเลยเฮ้ยมีแมงมุมหลายตัวนั้นฉันเห็นมันอยู่บนหลังคามันจึงไต่ขึ้นมาหันลุกมาทำตาลุกวาวพระอาทิตย์ส่องแสนร้อนแรงในพริบตาน้องก็รู้จักนะเพลงเก่ามากอุ๊ยเสียงอินดี้จังรู้จักไหมครับเพลงนี้อินดี้น่าจะรู้จักน่าจะร้องบ่อยมากดุงลายตัวนั้นฉันเห็นมันอยู่บนหลังคาดุงลายเหรออ๋อดุงข้ามาหาแค่เหล็กเฮ้ยหูเหล็กกูเข้าลาวาเจอตัวเลยปึ๊บไม่ร่วงผมไม่เจออะไรผิดปกติฮะโอ้โหเสียงลาวาไอ้ชาติมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยโอ้โหโอ้รอดต้องยอมเจ็บตัวเพื่อเหล็กอันเดียวเฮ้ยตัวอะไรพระจันทร์ตาแดงอะไรวะเมกาป่าวไม่ใช่เมกาวิ่งโปเกมอนนี่แหละพี่หน้าตาหน้ามันไม่น่าเป็นโปเกมอนหน้ามันแบบหน้าเป็นดิจิมอนมากกว่าใช่พี่ขย่าดิจิมอนหาดิจิมอนขย่าดิจิไว้กันเถอะน้องอย่านะคิดว่าอย่าไม่ไปตีมันทีจะตายเลยมันจะได้แลกถึงกองครับขอได้สักกองนึงนะจะได้ทำบอลเยอะๆหน่อยเด็ดมาเยอะๆเนี่ยพี่ว่ามันอัปเดตมา5ติ๊กนี่เยอะมากเลยนะเยอะมากบอสมันนี่แค่ 2-300 MB แล้วอัพ5ติ๊กมันอัพอะไรมาวะ5ติ๊กเนี่ยงงเหมือนกันเจอไอ้นี่อุ๊ยๆๆๆมาแม่งผิดแม่งผิดโปเกมอนโปเกมอนไม่ได้หมาที่ช่วยกัดพี่แสงได้แหละมอนเตอร์ฮันเตอร์ฆ่าเป็นมุมอ่ะพี่ไอ้ที่กูเล็งมาเฟียนึงเลยกัดแต่ว่าแตกเลยเมื่อกี้ตกใจอยู่ที่หัวโผล่มาพี่อยากเป็นนักหาแร่มากกว่าชีวิตจริงโคเท่บอลทองไม่ใช่บอลทองเจอแร่แล้วรวยน้ำท่วมไม่เอาทองเป็นเศษผงๆไม่เหรอแล้วก็เอามาหล่อให้เป็นทองนั่นแหละจะไปหากันหวังว่าจะไม่ติดทับ
กระจกนี่ไม่ทำมาจากทรายอย่างเดียวนะกระจกนี่ทำมาจากหินด้วยส่วนผสมหินใช่เพราะถ้ากระจกทำมาจากทรายหลอมอย่างเดียวอ่ะแล้วพอมันเป็นแผ่นปั๊บมันจะไม่มีความทนทานหินมันคือแคลเซียมใช่หินมันคือแคลเซียมมันไม่ทำง่ายเดียวเว้ยมันโดนน้ำมันก็ละลายเว้ยมันไม่ได้มีสาระส่วนผสมของกระจกนี่คือแบบมีหินตัวและสาระหินเนี่ยเป็นแคลเซียมนะครับผมแล้วก็มีโซดานะครับผงโซดาจากใช่ปะมาผสมกับไอ้นี่มาผสมกับหินแล้วก็ผสมกับทรายแล้วก็ผสมกับเนี่ยแหละสามอย่างเนี้ยแล้วก็หลอมที่อุณหภูมิ1,500องศาเออเพื่อให้มันละลายสาระมีอยู่จริงแฮชแท็กนะครับตั้งตัวคลิปสาระมีอยู่จริงก็เหมือนเราอะดูกเราอะก็แปลกนะกระจกแคลเซียมมันกระดูกแข็งแรงใช่ไหมกระจกแม่งทำให้ใสแบบหินแม่งไปโดนหลอมเลยคือหินเนี่ยไม่ได้มาเป็นก้อนทำไมต้องบดให้ละเอียดก่อนบดเหมือนผงชงนมอ่ะเอออย่างนั้นเลยไม่ได้แบบใส่ไปทั้งก้อนนะเว้ยใส่ทั้งก้อนมึงรอเหอะเป็นชาติก็ไม่ละลายให้มึงหมื่นองศากูว่าก็ไม่น่าจะละลายช่วงสาระไม่มีอยู่จริงมึงจำเข็ดวะหมูเกิดเรื่อยเลยปะไม่อะผมยังไม่เห็นตัวเลยแต่มันเป็นสปอนแล้วมีหมูหมุนข้างในหมูไม่เกิดมากกว่าถ้าหมูเกิดนี่จะดีมากๆเลยแม่งจริงเลยดีมั้ยไปทุบรอมันเกิดก่อนปักไฟให้เผื่อมันเอาไว้เจอเลวีแล้วเว้ยเอาไว้สายเลวินอูดอีอูอาอาปรามปรามปรามเพ่งเพ่งอูดอีอูอาอาเฮ้ยเราเจอแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ไหมครับจะเพิ่มแร่ไพลินลงมาวะแร่ไพลินนี่นะเว้ยแม่งรู้ป่ะอยู่ที่ไหนเยอะสุดรู้ป่ะเออแร่ที่เป็นทับทิมสีเลือดอะทับทิมแร่เนี่ยความถ้ายิ่งเข้มยิ่งราคาแพงเว้ยเออมึงเคยเห็นในหนังไหมพัดทิมสีมันจะมีสีใสใช่ไหมแล้วก็จะมีแบบพัดทิมสีเข้มคนโลกเราเออโลกเราเนี่ยโลกเราเพิ่งมาเจอทับทิมสีแดงเลือดหมูเว้ยเพิ่งเจอมันเจอนะแหละแต่มันแบบเหมือนว่าเพิ่งเจอแหล่งของมันเลยอ่ะใช่ที่โคตรโลกเหนือน้ำแข็งมันละลายคนก็เลยเริ่มไปขุดแร่ก็คือทับทิมสีแดงอ่ะสีเลือดเนี่ยเขาเรียกว่าทับทิมสีเลือดเว้ยมันในนี่เว้ยมันแบบปกติเนี่ยมันไม่ค่อยมันหายากเพราะมันหามันเยอะมันเจอแต่มันลูกเล็กมากน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยเออแต่พอน้ำแข็งคนลูกเหลือละลายอ่ะที่มันแบบปกคลุมเป็นพันปีหมื่นปีอ่ะตรงนั้นมันละลายออกมาเว้ยทำให้คนอ่ะเข้าไปขุดถึงเออมันอุดมสมบูรณ์อ่ะทำให้เกิดทำให้เกิดแบบสายแร่ตรงนั้นเยอะมากเดินไปไหนก็เจอสักพักก็จะพังใช่แล้วเมืองนั้นนะเมืองนั้นก็จะเป็นเมืองขายแร่เลยแพงมากๆครับทีมกระดัดนึงนี่ก็หลายพันเหรียญละหลายพันหลายหมื่นดอลลาร์เจอที่ผมเจอไอ้โกสตัวนี้อีกแล้วแต่มันเป็นเมก้าที่ไม่เหมือนตัวที่แล้วตัวแรกมันสีดำมันเจอนี่สีขาวทำไมพันนี้กลุ่มดูสาระวะเฮ้ยโอ้ลิเจนดารีหลังจากที่ไลฟ์สาระไปนานโอ้โหไลฟ์สาระตลอดสุดยอดเลยว่ะบุญบุญแค่สาระมันมีจริงไม่ไหวว่ะสุดยอดเลยว่ะไม่ไหวเบื่อบุญบุญที่สุดยอดเลยเบื่อคนหนุ่มตัวเองจังเบื่อตายหมดเบื่อโอเคขอบคุณมากครับเจนเนอรี่ดูได้ไหมก็ไม่ปล่อยเลยประดำเชิงเชิงอูดอีประดำปงตรงตัวไม่สำลักก็ตรงเนี้ยตอนนี้ตอนเห็นนี่เป็นตกกันบ้านดูสถานพันธุ์ประจำหมู่บ้านอูดอีอุปาบาประดำเชิงเชิงไม่เคยเห็นเลยอูดอีอูอาอูดมันติดหูอ่ะติดหู
ถ้าเอาเพลงนี้มาใส่ในคลิปก็เลยไอ้แสงหาอูดอีอูอาอาปั่นดินดำเชงเชงร้องก็ร้องผิดร้องไงบอกครับไม่หาเองไอ้ร้องไม่เป็นเลยบอกเขาร้องผิดเป็นแต่ตัวเองอะร้องผิดไอ้ตัวเองร้องไม่เป็นหรอกตัวเองบอกเขาร้องผิดถ้าเราไม่เป็นจะบอกว่าร้องผิดแน่กูต้องร้องให้ฟังไว้เขาไม่เคยฟังจะบอกว่าร้องผิดไงอูดอีอูอาอาปั่นดำเชงเชงกระบองเพชรอ้าวอุ้ยสัตว์ร้ายไอ้สัตว์ร้ายจะตายแล้วเฮ้ยโอ้โหไม่ไม่ที่หาแรกค่ะที่หาแรกกูเจอบัตเตอร์ไฟเฮ้ยบัตเตอร์ไฟนี่เก่งนะฟาร์มป่าไม่ใช่คนละเกมไอ้ตัวเขียวที่มันเป็นได้ผมอยากได้มันหน่อยแต่ไฟก้อนดิไม่ใช่บัตเตอร์ไฟไม่ใช่ไฟก้อนเออกูนี่มันหาเรื่องกันดีกว่าสองตัวมาพร้อมกันเลยมาเป็นหมู่คณะมากันทำไมต้องกลุ่มกันมาตายนะอะไรอะไรเนี่ยถ้าผมจะทำอะไรผมอยากได้ก็ต้องรีบไปฮิวรีบกลับมาสู้ตัวนั้นลุกลุกตึกไฟก้อนจะมีตาฟู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 รีไวมาใช้แล้วล่ะพี่ซื้อติดเต็มตัวตอนนี้ตังในตัวเท่าไหร่เล่นเกมไอ้นั่นครับเกม Dead by Daylightมือถือไม่ต้องถามนะผมพี่โหลดยังไง iOS ตอนก่อนแม่งอยู่จีนอ่ะโอ้โหโหลดลากแกลำบากชิบหายต้องเจอเมก้ามาถ้าเป็น iOS ต้องมุดสโตร์ไปนะใช่เป็น Android มันก็ง่ายหน่อยนี่ธรรมดาไปครับผมเจอตอนนี้อีกก็ฟันในหัวแบนเลยแมงมุมแมงมุมอ่ะเดี๋ยวขยุ่มหลังคาให้ดูเดี๋ยวกินตามากันทั้งต้นนี่เหล็กก็เลยเข้ามาพี่เผาเหล็กไว้ก่อนนะอย่ามาขโมยเหล็กของข้าเด้อจับไปก่อนโอ้ยแย่โอ้ยแย่ที่มีตังอยู่29,000เองอ่ะพี่เอามาแบ่งจะซื้ออะไรในเกมครับผมจะทำชีวิตจริงตังค์3 บาทติดตัวอยู่อะแสงเอาอะไรรีไวซ์เหรอมาดิรีไวซ์ผมมาไกลจากพี่มากๆแล้วมึงจะเอาปะเนี่ยมันไม่ให้แล้วช้าไปแล้วไปแล้วผมดูจะถึงทรายแดงอยู่แล้วนะปกติ NPC ไม่คิดจะขึ้นบ้านนะอยู่ใต้บ้านเนี่ยมันลงไปมันขึ้นไม่ได้จะฆ่าออกไปจากบ้านออกไปจากบ้านมาทางไหนท่านผู้ชมไปหาเลขเมื่อกี้ได้เลขมากองนึงนะครับบอลนี่เยอะมากแต่ผมไม่ทำบอลแดงนะผมไปทำอุลตร้าบอลแล้วมาสเตอร์บอลบาร์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 อูดีอูอาปะเดรัมปัมปัมโอ้โหสมมติบินตกตามแล้วแม่งขึ้นไม่ได้ฮึบ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 ไอคอนยังอยู่ไหมไม่อยู่แล้วล่ะฮึบ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 ขึ้นมาทางนี้เราจะขุดซ้ายมือเราจำได้ไปช่องตรงไปใช่เลยทางนี้แหละยังไงต่อขุดขึ้นเจอลาวีเจอเวลาอะไรต่อเนี่ยมึงหลงทางดีกว่าฉันเหมือนคนหลงทางหาไม่เจอจุดหมายฝึกกันแมปพี่ถ้าหาไม่เจอหาทางไปไม่ได้ไปทางแรกเมื่อกี้หน่อยครับจะหา
แม่งบอกเดียวเลยลงไปข้างล่างนั่นแหละนั่นแหละไปหาต่ออยู่ไปหาต่ออยู่ไหนวะไหนวะ no no หายไปแล้วเกี่ยวกับมันใหม่เลาวาลาวานี่รู้สึกจะมีอยู่แล้วเทพไม่เกิดเทพไม่เกิดอะไรวะไรแหวะมันเกิดใจมันจริงๆเกิดแม่งก็เกิดติดๆกันไม่เกิดไม่เกิดไม่เกิดเลยต้องการอะไรต้องการอะไรต้องการอะไรเทพมันเอาแต่ใจไม่ดีนะเกรงใจไม่ดีหรอกเกรงใจว้าวว้าวตัวบัตรเรียบร้อยขอตีหน่อยต้องหาทางไปให้ได้ครับผมไม่ได้ก็น่าจะจบพาร์ทแล้วจบพาร์ทไหมโอเคผมรู้สึกว่าเราได้เหล็กไปแล้วเดี๋ยวพันอ้าเราก็จะมีเวลาไปเวลไปล่าการูด้าไปล่าโปเกมอนโปเกบอนนะครับผมไม่กล้าการูด้าโอเคเดี๋ยวผมหาทางตายก่อนนะครับผมเผาบอลไว้เยอะพอสมควรเผาเหล็กนะครับพันอ้าก็น่าจะได้ของแล้วถ้ามันไม่ได้เราต้องซื้อบอลแต่บอลแม่งแพงมากอ่ะไม่ค่อยอยากซื้ออะไรเลยมันมีแบบเฮ้ยเราไปลงม็อดได้ไหมทุกคนทุกคนโหวตมาเดี๋ยวทำโหวตไปให้นะครับผมเราทำโหวตไปเลยนะครับอยากให้เราลงม็อดที่ขุดแร่ไหมครับจะได้ไม่ต้องไปหาที่มันเป็นเครื่องขุดแร่ขุดแร่ใช่ใช่ใช่มาสเตอร์โอเคโอเคโอเคได้ไม่กล้ากับลูด้าแต่ไม่มีตัวกำลังสบิดามันจะมีแบบเฮ้ยเจอเนี่ยไอ้ชื่ออะไรนะอันโนอ่ะทำไมอ่ะไอ้นั่นตัวอะไรเออคุณกำมันแถวนี้ดีอ่ะเนี่ยนั่นอะไรวะผมรอนี่เกิดรอสายก้อนพี่แสงพี่จับอันโนไม่ได้ว่ะแสงต้องมาจับแท้ละผมได้นี่มาวะเห็นในเนี่ยเห็นในอันเดอร์เวิร์ดเนี่ยแล้วก็วาร์ปเลยที่อ่ะเอาไปภาษาใช้ท่าให้มันอ่อนสุดเลยแล้ววะเฮ้ยเราเจอกระท่อมเล็กๆนี่ว่ะเนี่ยตัวนี่ตัวอะไรเนี่ยปึ๊บอ่ะบอลเอาไปแล้วดีกว่าไอ้ตัวอะไรไม่รู้น่าเกียดมากอูดอีอูอาอาไหนครับตัวอะไรโอ้ไม่รู้อ่ะนี่บางกีรัตแหละปกติจะดรอปรูบี้ทุกคนมาดูกันจะดรอปไหมรูบี้น่ากลัวมากอ้าวยังดรอปรูบี้อยู่แล้วก็เพชรฟ้าด้วยดรอปอยู่เยี่ยมยอดกับคิมเจียวเฮ้ยเดี๋ยวจริงหาไปเลยต่อไปก้อนเกิดแล้วเราบอกว่าเราจะจบคลิปนะครับผมไปมาเราไม่จบอีกอ่ะเราก็ยาวครับจบเลยแล้วจบเลยครับจบเดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาหาไฟก้อนกันดีกว่านะครับผมโอเคก็อย่าลืมกดไลค์ครับสไครต์ให้ผมเพื่อติดตามคลิปใหม่ทุกวันของพวกเรานะครับผมไปดูติดตามช่องแสงด้วยอยู่ใต้ดีคริปชั่นโอเคไว้เจอใหม่พาร์ทหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมสวัสดีค่ะเอาละครับผมถ้าคุณชื่นชอบคลิปของผมนะครับผมอย่าลืมนะครับผมกดติดตามตรงนี้เลยปุ่มสีแดงตรงนี้ครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ทุกวันนะครับผมที่ผมปล่อยและอย่างที่2ครับขาดไม่ได้เลยนะฮะปุ่มกระดิ่งครับผมนี่ถ้าลืมกดไปนะครับจะดูคลิปไม่ทันเพื่อนนะครับแล้วคุณจะรับการแจ้งเตือนทุกครั้งเลยเวลาคลิปผมปล่อยและเจอกันนะครับบ๊ายบาย